กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับ12สิ่งที่ได้เห็นในคลิปพัสุโลอินทรีแดงหมายเหตุคลิปนี้มีชื่อของนักการเมืองหลายๆคนและผมจะขอพูดตัวละครในอินทรีแดงฉบับออริจินัลเท่านั้นถ้าผมนั้นพูดผิดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปชมกันได้เลยอินทรีแดงละอีกะฉากที่1เรานั้นกำลังจะได้เห็นโจรที่กำลังปล้นเงินจากยายแก่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นข้างหลังเขียนว่า PAS และพอตัดมาอีกทีฉากนี้ก็เขียนคำว่า ULOL ซึ่งรวมกันเป็นคำว่าพัสโลซึ่งคำว่าพัสโลนี้เป็นชื่อของเจ้าของแชแนลนั่นเองในฉากที่2เรานั้นกำลังจะได้เห็นกระดาษที่ตกอยู่ข้างๆถังขยะแล้วในกระดาษจะเขียนคำว่า F ซึ่งคำว่า F นี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในหลักของมหาวิทยาลัยมันคือเกรด F นี่เองถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจเรียนนะโดน F แน่นอนในฉากที่3เราจะได้เห็นคำว่ากูไม่ดื่มบิ๊กโคล่าและก็สำหรับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าบิ๊กโคล่าก็พอใช้ได้นะครับดื่มได้อร่อยดีสำหรับคนงบน้อยนะในฉากที่4เรากำลังจะได้เห็นตัวละครในเงามืดและพูดกับยายแก่บลาบลาจนตัวละครนั้นแสดงตัวออกมาซึ่งชายคนนั้นก็คืออินทรีแดงแต่ผมขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับคนที่รับบทเป็นอินทรีแดงนั้นก็คือมิตรชัยบัญชาและยังมีผลงานการแสดงเช่นอินทรีแดงและอินทรีทองแต่ตอนนี้เขาได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับเนื่องจากตกเฮลิคอปเตอร์ในขณะการถ่ายทำและผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับท่านมิชัยบัญชาสวัสดีครับผมมิชัยบัญชาผมเอาเสียงผมลงในฟิล์มภาพยนตร์เรื่องเงินดีเลยครับต้องดีแน่ๆครับเพราะว่าเป็นหนังสามห้าสโคปเรื่องแรกในฉากที่5ให้เราสังเกตนายกำลังคุยกับนายกให้มองกรอบภาพที่ติดอยู่กับกำแพงซึ่งในกรอบภาพนั้นก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันติดปากว่าแมวนั่นเองอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยในฉากที่6ขณะที่อินทรีแดงกำลังปะทะกับแก๊งคนบ้านทะผ่านให้เราสังเกตคนที่กำลังยิ้มอยู่นะครับในกรอบรูปภาพตรงกลางซึ่งคนในกรอบรูปภาพนั้นก็คืออดีตประธานาธิบดีบารักฮุเซนโอบามาคนที่44ของประเทศสหรัฐอเมริกาในฉากที่7เราจะได้เห็นไอ้หนุ่มรอดอที่กำลังขู่อินทรีแดงให้เรานั้นสังเกตกรอบรูปภาพที่เบลอๆอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งชายคนที่อยู่ในรูปนั้นก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งรายละเอียดของฮิตเลอร์ผมจะไม่ขอพูดนะครับเพราะมันเป็นการผิดกฎคนบางกลุ่มในฉากที่8เรากำลังจะได้เห็นอินทรีแดงที่กำลังขับรถอยู่เดี๋ยวก่อนนะรถที่อินทรีแดงกำลังขับนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากแบทแมนเดอะดาร์กไนท์ปี2008และรถคันนั้นมีชื่อว่า The Chrysler Batmobile ถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยในฉากที่9เราจะได้เห็นอินทรีแดงกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งมอเตอร์ไซค์คันนั้นได้แรงบันดาลใจมาจาก Batman The Dark Knight ปี2008และมอเตอร์ไซค์คันนั้นมีชื่อว่า Batport Motorcycle ถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยในฉากที่10ขณะที่อินทรีแดงกำลังขี่มอเตอร์ไซค์แล้วถูกชนถ้าเราก่อภาพแล้วหยุดในขณะที่ชนเราจะได้รู้ว่ารถเมย์คันนั้นคือรถเมย์สาย8สะพานฟุตแฮปปี้แลนด์นี่เองขึ้นชื่อว่าเร็วและแรงที่สุดในกรุงเทพมหานครในฉากที่11เราจะได้เห็นอินทรีแดงกำลังปั่นจักรยานล้อเดียวผ่านหน้าร้านสังเกตป้ายเกม LOL และ PB ติดอยู่ซึ่งป้ายเกมพวกนั้นมาจาก League of Legends และเกม Boy Band ที่ฮิตในสมัยก่อนนะครับในฉากที่12ฉากที่อินทรีแดงเอาปืนบุกสภาเราจะเห็นผู้ชายกำลังบ่นตำรวจอยู่ซึ่งชายคนนั้นคือนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ซึ่งนายชูวิทย์เป็นอดีตนักการเมืองและต่อมาได้เป็นผู้ประกาศข่าวช่อง3ณปัจจุบันหมายเหตุอินทรีแดงในฉบับพัสโลส่วนใหญ่จะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
อินทรีแดงภาค The Red Eagle ปี2010ซึ่งภาคนี้ดูแล้วให้อารมณ์เหมือนกับแบทแมนนะครับสรุปข้อคิดจากพัสซูโลอินทรีแดงอินทรีแดงคือผู้บำรุงความยุติธรรมคอยปราบเหล่าคนชั่วและปราบคนที่คอร์รัปชั่นในการเมืองไทยสุดท้ายครับคือปราบได้และจบเลยโดยภาพรวมของผมนั้นให้คะแนน8เต็ม10นะครับเพราะที่ผมหัก2คะแนนนั้นก็เพราะว่าฉากความรุนแรงที่มากเกินไปจนน่ากลัวสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณครับ